สุ่มไก่ตันเผา VC ไม่มีเกลือได้รหัสแน่นอนมาดูนะครับว่าผมจะได้เผาอะไรนะครับทุกคนมาก็ซื้อสินค้าเลยนะครับอันนี้นะครับทุกคนนี่ซื้อเลยนะครับผมนี่รหัสนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าผมจะได้เผาอะไรนะครับเป็นเผามนุษย์นะครับทุกคนนี่โคตรคุ้มนะครับก็สกอร์บาทใครอยากสุ่มตามนิ้งได้คิดนี่เลยนะครับทุกคนมีผมโมจิตื่นด้วยสวัสดีครับผม CPU นะครับและวันนี้ผมจะมาแจกสคริปต์แมปบูทวอริเออร์นะครับทุกคนและสคริปต์ตัวนี้นะครับผมเป็นสคริปต์ที่ไม่ต้องเอาคีย์นะครับคือรองรับตัวรันฟรีและไม่ต้องใช้คีย์นะครับผมหมายถึงว่ารันแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าตัวนี้นะครับเราต้องจอยที่คอร์ดเขานะครับหรือว่าไม่จอยก็ได้แต่มันจะเด้งมาตลอดมันน่ารำคาญนะครับทุกคนก็คือมันจะเด้งมาแบบให้จอยนะครับก็กดจอยไปเถอะนะครับทุกคนนะครับสคริปต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าแบบนี้นะผมเล่นมาแค่2วันนะผมก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรมากเห็นป่ะมีแค่พวกเนี้ยนะครับแล้วก็ผลไฟ2ผลนะครับผลที่ผมใช้อยู่คือแมกมานะผมตอนแรกผมได้แมกมากับไฟมาใช่ไหมนี่ผมก็คิดว่าลองกินแมกมาดีกว่ามันเป็นผลที่ผมเนี่ยยังไม่เคยลองใช้นะแต่ว่าผมใช้มาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัพแบบฟาร์มแบตเตอรี่นะดาบก็ยังฟาร์มไม่ตันนะครับแล้วก็ของพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะนะครับเงินตอนแรกมี20ล้านนะหายหมดเลยนะครับสุ่มผลนะก็ได้ไฟมานะครับโอเคแล้วเลยนะครับทุกคนอันนี้มีชื่อว่าX7 Project นะครับทุกคนซึ่งทำการ EQ ไปเลยนะครับสคริปต์วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาที่ใต้คลิปและมิดประมุนครับผมโอเคนะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันจะเด้งเข้าดินเขาเนี่ยนะครับแล้วแนะนำให้เราเนี่ยนะครับกดเข้าไปเถอะนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะมันก็แค่เข้าดีดอะนะครับทุกคนเอ้าเออนี่นะครับตอนแรกถ้าเราไม่ได้เข้ามันจะขึ้นให้กดจอยแล้วก็กดเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับมี modify แล้วก็ทำการกด modify ไปนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยขี้เกียจนะคือมันชอบแบบmodify แบบนั่นแหละมัน modify ได้แต่มันก็แบบบางทีมันก็ไม่ modify ให้นะครับหนึ่งจัดครับนะครับมาดูฟังก์ชันกันนะครับทุกคนไปดูฟังก์ชันกันนะครับโอเคนะฟังก์ชันแรกที่ผมจะขอรีวิวก่อนเลยก็คือออโต้แชร์นะครับก็คือการออโต้เปิดกล่องนะครับทุกคนเราทำการออโต้เปิดกล่องไปนะครับมันจะทำการเก็บกล่องนะครับเราได้ฮาร์ดคีย์บุ๊กมาด้วยนะครับผมลองเปิดดูซิสเตท5มาปะสเตท4คือสเตทสุดท้ายเหรอทำไมผมได้แต่สเตท4ก็คือสเตท4คือสเตทสุดท้ายใช่ไหมนะครับทุกคนโอเคไปท่านต่อไปนะครับออโต้ฟาร์มนะครับมันจะมีเซตติ้งให้เราเป็นออโต้ฟาร์มแบบเลือกมอนแล้วก็ใช้ออโต้ฟาร์มม็อบตรงนี้ไปนะแต่เราต้องเปิดใช้กับอันนี้ด้วยนะเช่นผมจะฟาร์มบอสข้าวไพเรตนะครับแต่ผมจะคือถ้าเราฟาร์มอย่างมันจะฟาร์มตามเลเวลไปนะครับทุกคนก็คือเราผมเวลเท่าไหร่เนี่ยผมเวล710นะครับแล้วก็ในแมปมันบอกว่าเราจะฟาร์มที่ ดิสเตอร์ตั้งแต่450ถึง 1,000 นะครับแปลว่าผมจะอยู่ที่นี่จนถึง 1,000 เลเวลนะครับทุกคนและโอเคขออนุญาตจุดแป๊บนึงนะเช่นผมจะฟาร์มแบบเลือกม็อบนะครับแล้วต้องเปิดออโต้ฟาร์มเฟิร์สแล้วก็เปิดอันนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงชิบเห็นไหมมันจะมาฆ่าตัวตลกนะครับทุกคนง่ายปะนะครับเช่นผมจะเอาฆ่าบาร์กี้นะครับเป็นคาวลีดเดอร์นะก็ชิบๆเห็นไหมครับทุกคนไม่ดิลืมเลือกผิดนะครับก็เห็นไหมมันจะฟาร์มเงี้ยทำง่ายๆอุ้ยเครียดชิบหายละฟาร์มออโต้ดันเจียนก็คือจะเป็นอย่างนี้ก่อนออโต้เรดบอสก็คือเช่นอาลองอะไรเงี้ยมันเป็นเรดบอสนะครับก็คือนี่สมมติมันเกิดอ้าวไม่ใช่หรออ้าวสมมติมันอะเดี๋ยวสโมเกอร์มันไม่ใช่อ๋อมันไม่ดรอปหรอนะครับผมมึนอยู่นะตอนนี้ไม่เข้าใจว่ามันอัปเดตสโมเกอร์ได้หรอนะครับ
ทีนี้เดดบอสก็คือเช่นอาลองอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็คือมันจะเกิดมาตรงอารีนาใช่ไหมนะครับมันก็จะไปฟาร์มตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ออโต้ดันเจียนก็คือมันจะออโต้ฟาร์มบอสนะครับเช่นบอสลิงบอสเยติแล้วก็บอสสกายบอสที่ดรอปดาบในคาตานะนะครับประมาณนี้เนาะมันจะได้แฟกเมนต์นะครับดีเซิร์ตมาเป็นแฟกเมนต์ดีเซิร์ตก็จะดรอปคีย์แฟกเมนต์ดีเซิร์ตมาเป็น1 2 3 4ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ขั้นแต่ว่าน่าจะ4ขั้นปะนะครับจากนั้นมันจะเอาไปทำการแลกกุญแจแล้วก็เปิดดันเจียนดีเซิร์ตให้เรานะครับทุกคนมานี้เนาะง่ายๆนะครับเห็นนะครับทุกคนแล้วก็นี่ตาเทศจัดนะครับทุกคนแล้วก็เกิดมาเนี่ยผมได้พอสกายเลยนะคือผมไม่รู้ว่ามันรียังไงนะรีนี้ปะนี่ไงรีตรงนี้นะครับสกายอยู่ที่ 25% เนี่ยคือ25ทุกเผ่านะครับกลายเปียเป็นลีเจนเลยเหรอเนี่ยโคตรดีทุกคนคือดีจัดอ่ะนะครับทุกคนเกมนี้ผมเริ่มติดงอมอยู่นะว่าจะเติมนะครับทุกคนโอเคตรงนี้เซตติ้งเนี่ยนะครับเห็นไม่ต้องฟาร์มแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับก็คือมาเอาต้องฟาร์มแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราเลือกมอนนะว่ามันจะให้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้มันคือต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกว่าทับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับการ instant kill ด้วยนะเช่นผมใช้แบ็กเลกในการฟาร์มนะผมก็จะทำการฟาร์มก่อนเดี๋ยวนึงฟาร์มตามเวลนะครับโอเคฟาร์มตามเวลนะรีเซ็ตไงวะนะครับแป๊บนะคอมแบทเห็นไหมคือดูนะเลือดมันอยู่ประมาณนี้โอเคไปเรื่อยๆนี่ตายคืออะไรอ่ะอ๋อใช้สกิลกูรู้ละไม่รู้ดิทำไมมันแบบรู้สึกว่ามันไวแปลกๆอ่ะทุกคนมันเหมือนคิวอินสแตนคิวนะครับนี่ง่ายเลยครับทุกคนแล้วก็เนี่ยออโต้ฟาร์มแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมันจะเป็นฟาร์มแบตเตอรี่ฟุลนะแล้วก็ต้องเปิดอันนี้แล้วก็เปิดอันนี้นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นมันจะฟาร์มให้มันเหลือเลือด 10% ของมอนนะจากนั้นมันจะใช้สกิลของผลปีศาจในการปล่อยเพื่อจะได้รับค่าพลังนะครับที่มากกว่าเดิมโอเคนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับแต่มันจะไม่อินสแตนคิวแล้วนะเขาเนี่ยคือมันจะแบบตีเรื่อยๆชิวๆจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าใช้อินสแตนคิวเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเกินนะครับมันเขาแบบไม่ทำนะครับโอเคเห็นไหมง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ได้สักสกิลวันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับทุกคนโคตรชิลนะนี่ชิลจัดเป็นไงพอก่อนโอ้นี่ปิดนะครับแล้วก็ฟาร์มสตัทนะครับเช่นผมจะฟาร์มสเตมินาก็กดไปนะครับทุกคนต้องเปิดวิดอันนี้ด้วยปะนะครับแล้วก็เนี่ยฟาร์มดีเฟนซ์เนี่ยนะครับทุกคนมันจะไปให้มอนเล็กเกาะอันเนี้ยอะไรวะเกาะพัฒนาคารอ่ะนะครับทุกคนเพื่อตีเรานะจะได้ดีเฟนซ์มาเยอะมากนะครับทุกคนให้ดูค่าดีเฟนซ์เลยนะครับนี่เห็นไหมเพิ่มมาเยอะมากนะครับทุกคนดีมากนะครับเห็นไหมพอก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เว็บพุกเดี๋ยวพูดถึงโหมดก่อนดีกว่านะครับเช่นออโต้ฟาร์มออโต้ฟาร์มนะครับตอนนี้นะวันนี้เลือกมอนรู้แล้วคอมแบทอันนี้ก็เป็นเลือกดาบกับหมัดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลือกabout behind below นะครับ behind ก็คือฟาร์มด้านหลังมอน about คือฟาร์มด้านบนส่วน below คือฟาร์มด้านล่างซึ่งผมแนะนำเป็น below และdistance เนี่ยเป็น8เพราะว่ามันเป็นระยะที่ดีที่สุดละนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าจะฟาร์มอ่ะแนะนำให้ใช้เป็นคอมแบทนะครับไม่แนะนำให้ใช้ดาบนะครับคือดาบอ่ะจะใช้ก็ได้แต่ว่าดาบต้องแรงจริงนะครับเพราะว่า คอมแบทมันตีไวกว่าดาบประมาณนี้เนาะนะครับเห็นไหมแล้วมันก็แบบแรงด้วยแหละนะครับเมื่อกี้นะครับผมเผลอไปสะดุดปลั๊กคอมนะครับผมเลยมาชัตดาวน์นะผมต้องรีเซ็ตมาใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องทำการรีฟังก์ชันผมจำไม่ได้แบบนึงขอจำแป๊บตอนนี้น่าจะอยู่ที่ฟังก์ชันแป๊บนึงนะ
อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เอ่ยขอใช้หน่อยเถอะเออแล้วชุบนี่เพซ่านะครับทุกคนรู้สึกว่าฟังก์ชันอยู่ที่เว็บพุกนะนะครับก็คือเว็บพุกเนาะโอเคนะครับเว็บพุกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนกันเลยนะนะครับผมไป delete อันนี้มาด้วย delete ทางด้านของเจ้าตัวworkspace นะครับผมของสคริปต์ตัวนี้นะไม่ว่าเดี๋ยวผมต้องมาปรับใหม่นะครับอันนี้ก็คือเว็บพุกนะก็คือกดเข้ามานะครับสร้างห้องมานะในตัวเองที่เป็นตัวเองเป็นผู้ดูแลควบคุมนะครับแล้วก็ก็ไปตรงignition นะครับแล้วก็ new webhook แล้วก็ทำการกดเข้ามาใน webhook ที่ new แล้วก็ copy webhook UI เอามาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนแล้วก็ทำการใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ enter ทีหนึ่งแล้วก็ item snipe กับ start snipe นะครับผม start snipe มันจะบอกทุกหนึ่งนาทีเลยนะครับทุกคนส่วน item snipe ก็คือถ้าหากเราได้item หรือผลปีศาจนะครับมันก็จะบอกนะครับทุกคนแม่บอกทุกเรื่องหนึ่งนาทีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ boost นะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็ foot นะครับนี่คือมันจะบอกว่าผลปีศาจอยู่ห่างจากเรานะครับไกลแค่ไหนนะแล้วก็ collect foot ก็คือเก็บผลที่อยู่บนพื้นนะครับนี่ก็ต้อง collect ก็คือเป็นการออโต้นะครับคือเปิดไปตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มผลแป๊บนึงนะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับซูมโอเคซูมมา2ผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไดมอนด์กับกิโลนะครับซึ่งผมมาไปสเตจหนึ่งนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมขอโยนผลไดมอนด์ไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไม่ได้ต้อง drop นะครับแล้วก็ผลกิโลอยู่ตรงกลัวมันตกทะเลว่ะอย่าเพิ่งชิบดอบโอเคนะครับจากนั้นนี่มันจะบอกว่าผลอะไรนะครับอยู่ใกล้ๆเรานะแล้วก็ collect food ก็คือมันจะไปเก็บผลแล้วก็กลับมาที่เดิมมันต้อง collect food ก็คือมันจะเป็นการออโต้นะครับกลับมาที่เดิมด้วยนะครับมันนี้นะครับ mod ก็คือ infinity seminar นะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมมี99นะครับใช้ได้เรื่อยๆชิวๆเลยนะครับทุกคนแล้วเราปิดก็มันก็จะกลับไปเหมือนเดิมไม่กลับอ่ะนะครับแล้วก็ water wake of magma ก็คือเช่นผมไม่ได้ใช้ผล magma นะครับมันจะเดินบนทะเลไม่ได้นะแต่นี้ผมใช้ผล magma อยู่นะครับมันเดินบนทะเลได้อยู่แล้วปกติละอ๋อนี่ได้ละนะครับผมคือมันจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าคุณใช้ผลสายฟ้านะครับมันจะเดินบนทะเลไม่ได้แต่ถ้าเปิดอันนี้ก็คือมันจะเป็นมานี้เลยนะครับแมงม่านะครับแต่เราใช้ผลสายฟ้านะแต่คนอื่นจะไม่เห็นนะครับซูมโนดามีนะครับก็คือลงน้ำแต่มันจะไม่มีดามีนะเมื่อกี้คือมันมีนะครับออโต้โอเพนไฮคีนะครับก็คือออโต้เปิดไฮคีนะครับเช่นผมลองปิดดูอันนี้ผมปิดนะครับมันจะเปิดให้นะครับประมาณนี้ฟรีแกปโปก็คือได้แกปโปฟรีนะครับแล้วก็ไอแลนด์ก็เป็นการกดเพื่อเทเลพอร์ตนะครับทุกคนอย่างเช่นผมจะไปที่สกายรูนิกนะครับก็จะคือไอแลนด์สกายรูนิกของไอแลนด์สกายอยู่ตรงนี้อีทเฮลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอร์เฮลนะครับแล้วก็ดิสเซอร์รูนิกนะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมเทเลพอร์ตต่างๆนะครับกดไปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นช็อปนะครับก็คือเรากดเพื่อซื้อได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมไม่มีอะไรให้ซื้อนะเห็นไหมนะครับก็คือมันตันหมดแล้วนะครับนะครับทุกคน The Ward แล้วก็ Hello นี่บอสตัวเดียวเกิดเหรอหรือว่ามีตัวอื่นไหมไม่มีมีหรือไม่มีมีเยตินะครับอันนี้ก็ผมขอฟาร์มก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะครับมาปิดคลิปเนาะแฟกเมนนะครับดิสเซิร์ฟแฟกเมนนะครับแล้วที่ผมบอกก็คือต้องได้ Desert Fragment ทั้งหมดนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับก็คือเสียเรียงกันนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมได้มา2นะครับก็คือเป็นอันที่2นะครับประมาณนี้นะครับไม่ค่อยดรอปอะไรเลยนะครับทุกคนเรดบอสเกิดหรือเปล่าไม่มีนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับนะครับสคริปต์อยู่ตรง description นะครับและเมนปักหมุดนะครับทุกคนนะความจริงอ่ะคลิปเนี้ยผมอัดตอนนั้นใช่ไหมก็ประมาณ
จะไม่ได้แต่ว่ามันดึกนะครับดึกของวันที่25แต่ตอนนี้26ตอน8โมง9โมงผมยังไม่ได้นอนแต่ว่าผมขออัดแล้วก็ตัดให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมขอลงเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าตอนนี้คือผมเปิดโหวตไปนานมากแล้วนะครับทุกคนแต่ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมขอโทษจริงๆนะสำหรับคนที่รอ skip pilot food warrior นะครับทุกคนเนี่ยผมเปิดโหวตในโหวต for content เนี่ยนะครับทุกคนเห็นไหม63ต่อ22เลยนะนะครับซึ่งเพจเองเนี่ยมันอัปเดตนะครับผมก็เลยแบบไม่อยากแจกอยู่แล้วนะครับต้องรอมันอัปเดตแบบเสร็จก่อนนะในอัปเดตเสร็จแล้วนะครับแต่ผมก็รอแจกเพจเองเลยเนาะแต่ว่าขอของงานลูกค้าก่อนนะครับพอดีไม่ได้ลงนะเดี๋ยวเขางอนนะครับทุกคนนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ